นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพาครอบครัวของผู้เสียหายพร้อมหลักฐานมาเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้รับเหมาและคนงานรวม5คนรวมถึงหญิงที่เป็นนกต่ออีก2คนที่ล่อลวงผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กสาวอายุ14ปีออกมาจากบ้านผู้เป็นพ่อเนี่ยนะคะเล่าว่าลูกสาวถูกผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับครอบครัวโทรศัพท์มาชวนให้ไปอยู่ด้วยกันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างแต่ว่าลูกสาวกลับถูกกระทำชำเราอยู่นานหลายเดือนกระทั่งหลบหนีออกมาได้แล้วก็ไปอยู่กับลูกพี่ลูกน้องที่แคมป์คนงานย่านประเวศแต่ก็ยังถูกผู้รับเหมาชื่อว่านายตั้มล่อลวงไปกระทำชำเราที่อพาร์ตเมนต์ใกล้เคียงอีกทั้งยังถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขู่ไม่ให้แจ้งความโดยอ้างตัวว่าเป็นทนายความหลังเกิดเหตุนะคะพ่อบอกว่าก็ไปรับตัวลูกสาวจากแคมป์คนงานก่อนที่จะพาไปตรวจร่างกายแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประเวศและตำรวจภูธรอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่คดีก็ไม่คืบหน้าจึงตัดสินใจมาร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดส่วนผลตรวจร่างกายลูกสาวแพทย์ระบุว่าพบร่องรอยการถูกกระทำชำเราแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยจึงจะประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ช่วยดูแลลูกสาวต่อไปค่ะคือก่อนหน้านี้พ่อบอกว่าเคยไปแจ้งความมาแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าเลยวันนี้ก็เลยเข้าไปที่กองปราบให้ช่วยเร่งรัดแล้วก็ติดตามคดีให้อีกทางหนึ่งนะคะ